อย่าเพิ่งกลับสิจารินพี่ติมีอะไรหรอคะมีน่าถามเมื่อกี้พี่เห็นลินอยู่กับคุณอินแล้วไงอะคะพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิแต่ลินไม่มีอะไรจะคุยนะคะแล้วการที่ลินมาโรงแรมกับผัวพี่มันหมายความว่ายังไงพี่ติคะลินกับคุณอินแค่บังเอิญเจอกันค่ะคุณอินก็เลยมาขอคุยเรื่องข่าวขอโทษที่ทำให้ลินเสียหายเพราะว่าคุณอินไม่เคยไปหาลินที่โรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ลินก็ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าพวกหูหมาตาผีที่ไหนกุข่าวขึ้นมาใส่ร้ายลินโกหกหนึ่งหน้าด้านพี่แพมทำไมพูดใจหยาบคายแบบนี้ล่ะคะนี่หยาบคายแล้วเหรอใจจริงอ่ะฉันอยากจะด่าแกว่าแดดด้านด้านดุซะด้วยซ้ำเพราะคำว่าหน้าด้านเนี่ยมันยังน้อยไปสำหรับคนอย่างแกรู้ทั้งรู้ว่าอินเป็นผัวติก็ยังจะมาตามร่านฉกหัวคนอื่นเขาอีกถ้าลินยอมรับว่าคบกับคุณอินพี่จะหย่าเดี๋ยวนะคะนี่พี่ตีกับพี่แพมเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะคะพี่ตีกับพี่แพมอาจจะคิดว่าลินโง่กะจะหลอกลินมาเชื่อแต่นี่มันปีไหนกันแล้วคะมันหมดยุคอัดคลิปแฉกันแล้วค่ะหรือถ้าพี่ตีอยากอัดคลิปแฉจริงลินก็อัดไว้เหมือนกันค่ะจะให้ลินอัพลง YouTube เลยดีไหมคะว่าพี่ติ๊กกับพี่แพมมาหาเรื่องลินตำนานเมียหลวงลงสังหารมันอาจจะมีกระชอนกันทั่ววงการแต่พี่ติ๊กใช้กับลินไม่ได้เพราะลินไม่ได้แย่งผัวใครค่ะหรอจ๊ะแล้วถ้าภาพนี้ถูกโพสต์สู่สายตาคนทั้งประเทศล่ะ